คำสั่งสอนที่แสดงชี้ยกเอาขันธ์ห้าขึ้นแสดงให้รู้จักลักษณะสองคืออนิจจลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงและอนัตตลักษณะลักษณะที่น่าไม่ใช่ตัวตนดังนี้ก็เป็นปหุลานุสาสนีถ้อยคำพร่ำสอนที่มีเป็นอันมากของพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาและที่แสดงโดยลักษณะสามคือเติมทุกขลักษณะเข้ากลางกลางเป็นอนิจจลักษณะลักษณะว่าไม่เที่ยงทุกขลักษณะลักษณะเป็นทุกข์และอนัตตลักษณะลักษณะเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนก็เป็นปหุลานุสาสนีคำพร่ำสอนที่มีเป็นอันมากเช่นเดียวกันก็ยกเอาขันธ์ห้าอายตนะ12เหล่านี้ขึ้นเป็นที่ตั้งเพื่อให้กำหนดพิจารณาให้รู้จักเช่นเดียวกันสำหรับที่แสดงลักษณะ2คืออนิจจลักษณะกับอนัตตลักษณะนั้นหากจะมีปัญหาว่าไม่ขาดทุกขลักษณะไปหรือก็ตอบได้ว่าไม่ขาดทุกขลักษณะนั้นแม้ไม่แสดงก็รวมอยู่ในอนิจจลักษณะกับทั้งอนัตตลักษณะนั่นเองและในบทสวดมนต์ตอนเช้าที่มิได้แสดงทุกขลักษณะด้วยเมื่อกำหนดดูบทสวดก็จะเห็นได้ว่าเริ่มด้วยที่สวดแสดงว่าเราทั้งหลายทุกคนเป็นภูอันความทุกข์อย่างลงแล้วมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าอยู่ด้วยกันและความทุกข์ที่อย่างลงความทุกข์ที่เป็นเบื้องหน้าของทุกๆคนนี้ก็คือชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์เป็นต้นดังที่พระบรมศาสดาได้ตรัสแสดงชี้ไว้ในหมวดทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ในอริยสัจทั้งสี่ทุกข์ที่แสดงไว้ว่าทุกคนมีทุกข์อย่างลงมีทุกข์เป็นเบื้องหน้านี้ก็เพื่อให้ทุกๆคน
ได้บังเกิดธรรมสังเวชคือความสังเวชใจเพราะเหตุที่มีทุกข์ประกอบอยู่ล้อมอยู่โดยรอบเพื่อที่จะได้ขนขวายปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นความมุ่งหมายในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์นี้จึงเป็นคำที่รวมทั้งหมดฉะนั้นเมื่อใดกำหนดพิจารณาให้เกิดความสังเวชว่าทุกคนมีทุกอย่างลงมีทุกเป็นเบื้องหน้าดังนี้จึงได้สวดไปถึงอหุลานุสาสนีของพระพุทธเจ้ายกเอาขันห้าขึ้นมาสวดเพื่อที่จะได้กำหนดพิจารณาต่อไปให้มองเห็นว่าอย่างไรก็คือว่าขันธ์ห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตภาพความเป็นตัวเราของเรานี้ก็คือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณก็ล้วนไม่เที่ยงล้วนเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนเพราะบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงทุกขลักษณะไว้ในที่นี้อีกเพราะได้ยกความทุกข์ขึ้นมาปรารภไว้ในเบื้องต้นแล้วอันเป็นที่รวมของลักษณะทั้งหมดก็เป็นอันว่าอนิจจตาความไม่เที่ยงอนัตตาความเป็นอนัตตาก็รวมอยู่ในคำว่าทุกข์คำเดียวอันนี้นั่นเองและก็จะพึงเข้าใจอีกได้ว่าอนิจจตาความไม่เที่ยงนั่นก็รวมเอาทุกขตาความเป็นทุกข์ไว้ด้วยเพราะที่ชื่อว่าความไม่เที่ยงก็เพราะเป็นสิ่งที่เกิดดับความเป็นสิ่งที่เกิดดับนี่เองคือตัวไม่เที่ยงถ้าเที่ยงแล้วเกิดก็จะต้องไม่ดับดำรงอยู่โดยไม่ดับความที่ดำรงอยู่ดังนี้จึงจะเที่ยงแต่เมื่อดำรงอยู่ไม่ได้ต้องดับจึงชื่อว่าไม่เที่ยงและเพราะความไม่เที่ยงดังนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์คืออาการที่ต้องถูกความเกิดและความดับดังนี้บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามองลงไปในลักษณะที่ต้องเกิดต้องดับอยู่ตลอดเวลาดังนี้
เหมือนอย่างถูกความเกิดความดับบีบคั้นจึงมีลักษณะที่เป็นทุกข์และแม้ไม่มองในลักษณะเหมือนอย่างถูกบีบคั้นดังนั้นความที่ต้องเกิดต้องดับก็คือความที่ไม่ตั้งอยู่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปลักษณะไม่ตั้งอยู่คงที่ดังนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์จึงอิงอยู่กับความไม่เที่ยงนั่นเองและก็อิงอยู่กับความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนด้วยถึงจะไม่แสดงทุกขลักษณะเอาไว้ทุกขลักษณะก็รวมอยู่ในอนิจจตาความไม่เที่ยงกับอนัตตาความไม่ใช่อัตตาตัวตนดังกล่าวและข้อที่สวดกันว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนหรือว่าเติมข้อทุกข์เข้าตรงกลางเป็นไตรลักษณ์ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราดุขขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนจึงมีปัญหาถึงข้อท้ายว่าทำไมจึงสวดว่าสัพเพธัมมาอนัตตาไม่สวดว่าสังขาราอนัตตาก็ตอบได้ว่าอันที่จริงก็สวดได้ว่าสัพเพสังขาราอนัตตาสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่จะต้องสวดเพิ่มอีกข้อหนึ่งว่าสัพเพวิสังขาราอนัตตาวิสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนฉะนั้นเพื่อมาให้ต้องสวดเพิ่มเป็นสองข้อในข้ออนัตตาจึงใช้ธรรมมาเข้ามาแทนเป็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาฉะนั้นคำว่าธรรมทั้งปวงนี้ท่านจึงแสดงว่าหมายถึงทั้งสังคตธรรมธรรมะที่ถูกปรุงแต่งก็คือสังขารและอสังคตธรรมธรรมะที่ไม่ถูกปรุงแต่งคือวิสังขารเพราะอนัตตานี้ทั้งสังขารทั้งวิสังขารต่างเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนด้วยกันสังขารนั้นก็คือสิ่งผสมปรุงแต่งวิสังขารนั้นข้ามคือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งที่ท่านแสดงว่าอย่างสูงสุดก็ได้แก่นิพพานหรือวิราคธรรม
ธรรมะที่สิ้นความติดใจยินดีหมดความปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงวิราคธรรมหรือนิพพานสิ้นกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดใจทั้งหมดเป็นวิสังขารหรืออสังคตธรรมที่เป็นยอดตามพระพุทธภาษิตที่ได้แสดงไว้ว่าอสังคตธรรมทั้งหลายนั้นมีวิราคธรรมคือนิพพานดังนี้เป็นยอดและเมื่อแสดงอย่างนี้ก็บ่งว่าจะต้องมีวิสังขารหรืออสังคตธรรมมากอย่างหรือหลายอย่างด้วยกันฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูให้ดีก็ย่อมจะมองเห็นว่าบรรดาสิ่งทั้งหมดนั้นก็จะต้องมีสิ่งที่ปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งเป็นคู่กันสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นก็จะต้องมีว่าปรุงแต่งจากอะไรจะต้องมีสิ่งที่เป็นต้นเดิมมาเป็นส่วนปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีคำสมมติบัญญัติเรียกสิ่งที่เป็นต้นเดิมอันเป็นที่มาของสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายว่าธาตุซึ่งบรรดาสังขารทั้งหลายนั้นก็จะต้องมาจากธาตุและธาตุในทางพิจารณานั้นก็ดังเช่นที่ตรัสสอนให้พิจารณาว่ากายนี้ปรุงมาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและเติมอากาศธาตุเข้าอีกก็เป็นธาตุห้าแต่โดยมากก็แสดงแค่ธาตุสี่สำหรับพิจารณาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ธาตุเหล่านี้มาปรุงขึ้นเป็นกายและเมื่อกายแตกสลายธาตุทั้งหลายที่ปรุงเข้ามารวมกันก็เป็นกายนี้ก็แตกแยกกันและบุคคลทุกๆคนนั้นยังมีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เข้ามาประกอบอีกด้วยจึงเป็นบุรุษสตรีเป็นบุคคลฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแสดงว่าบุรุษบุคคลเรานี้มีธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ดังนี้มาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นเป็นบุรุษสตรีเป็นบุคคลดังที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นธาตุเมื่อเป็นธาตุแท้ก็ย่อมเป็นวิสังขารแต่ว่าธาตุในทางพิจารณานั้นก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นธาตุแท้อย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม
ก็ยังเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอีกนั่นเองแต่ว่าถ้าแสดงโดยลักษณะเช่นว่าสิ่งที่แข็งแข็งเรียกว่าปฐวีธาตุธาตุดินสิ่งที่เอิบอาบเหลวไหลเรียกว่าอาโปธาตุธาตุน้ำสิ่งที่อบอุ่นเรียกว่าเตโชธาตุธาตุไฟสิ่งที่พัดไหวเรียกว่าวายโยธาตุธาตุลมและสิ่งที่เป็นช่องว่างเรียกว่าอากาศธาตุธาตุอากาศดังนี้ความเป็นธาตุก็ละเอียดเข้าไปอีกอย่างไรก็ดีที่จะเป็นวิสังขารคือไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งอันเป็นต้นเดิมที่แท้จริงนั่นก็จะต้องเป็นสิ่งที่แยกออกไปอีกไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนตัวอยู่อย่างนั้นแยกออกไปไม่ได้จริงๆจึงจะเป็นตัวธาตุแท้และถ้าหากว่ามีอยู่นั่นก็คือวิสังขารทางวัตถุซึ่งเป็นต้นเดิมของสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทางวัตถุทั้งหลายส่วนทางจิตใจนั่นจิตใจที่เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้ตัวรู้ที่ประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมทั้งหลายนั่นก็ยังเป็นสังขารส่วนประสงค์ปรุงแต่งแต่ว่าตัวรู้ที่สิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานทั้งหมดเป็นตัวรู้ที่รู้พ้นไม่มีสิ่งผสมปรุงแต่งไม่มีการผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นเป็นรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหมดซึ่งอาจจะแสดงออกมาเป็นสมมติบัญญัติก็เป็นวิชาเป็นวิมุตติเป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีเครื่องปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงดังนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นสภาพที่เป็นวิสังขารที่เป็นวิราคธรรมหรือเป็นนิพพานส่วนวิญญาณธาตุธาตุรู้ที่ยังประกอบด้วยอาสวะกิเลสก็ยังเป็นสังขารคือยังผสมปรุงแต่งเพราะฉะนั้นวิสังขารหรืออสังคตธรรมทางวิญญาณธาตุนั้นแสดงได้ตามหลักพระพุทธศาสนาดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นคู่กันสังขารวิสังขารและทั้งหมดนี้อนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนเพราะว่าเป็นสภาพธรรมดาเป็นธรรมดาที่เป็นไปอยู่ดังนี้ไม่ใช่เป็นใคร
ไม่ใช่เป็นของใครเหมือนอย่างดินฟ้าอากาศที่เป็นของธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่เป็นใครไม่ใช่เป็นของใครความเป็นใครเป็นของใครนั้นพระอุปาทานคือความยึดถือเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้บุคคลกำหนดพิจารณาให้รู้จักตัวทุกข์อันมีอยู่แก่ทุกๆคนดังที่สวดว่ามีทุกข์อย่างลงแล้วมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าเพื่อให้มองเห็นทุกข์และความที่จะมองเห็นทุกข์นั้นวิธีที่พิจารณาที่เป็นพหุลานุสาสนีนี้ก็เป็นวิธีที่สำหรับที่จะฝึกให้มองเห็นทุกข์ได้เป็นอย่างดีและก็จัดเข้าในฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะต้องมีสติเครื่องนำก็คือสติปัฏฐานซึ่งจะมาเป็นสติสัมโพชฌงค์สติที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ปัญญาวิจัยธรรมะและเมื่อวิจัยธรรมะได้ก็จะเป็นสัมมาสติวิจัยทุกข์ได้มองเห็นทุกข์ได้แต่ว่าการที่จะมองเห็นทุกข์นี้ที่เป็นสิ่งที่ยากก็เพราะว่าบุคคลยังติดอยู่ในทุกข์ยังพอใจอยู่ในทุกข์ยังมองเห็นว่าเป็นความสุขคือเห็นทุกข์ว่าเป็นความสุขซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่านันทิคือความเพลินกับราคะความติดใจยินดีดังเช่นขันธ์ห้าอันเป็นสมมติบัญญัติว่าเป็นอัตภาพอันนี้อันเป็นขมวดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่ากล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข์แต่แม้เช่นนั้นก็ยังมีความเพลินความติดใจยินดีอยู่ในทุกนี้คือยังเพลินยังติดอยู่ในรูปขันธ์กองรูปในเวทนาขันธ์กองเวทนาในสัญญาขันธ์กองสัญญาในสังขารขันธ์กองสังขารในวิญญาณขันธ์กองวิญญาณและไม่ใช่แต่เท่านั้นเมื่อมีความเพลินมีความติดใจยินดีก็ย่อมมีความดิ้นรนของใจใครที่จะได้ใครที่จะเป็นใครที่จะทำลายอันเกี่ยวแก่ความเพลินและความติดใจยินดีนี้ด้วยใครที่จะได้นั่นก็คือใครที่จะได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆ
ใคร่ที่จะเป็นนั่นก็คือใคร่ที่จะให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของตนอยู่ตลอดไป